4รายการปี2021โคราชเจ้าภาพศึกสโมสรเอเชียช่วงเดือนสิงหาคม2564สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับ AVC ยังเลือกโคราชเป็นเจ้าภาพจัดศึกสโมสรเอเชีย2021พร้อมเลื่อนไปแข่งในช่วงสิงหาคมเรืออากาศโทชาญฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิติมาศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียหรือ AVC ได้เปิดเผยว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชายและสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2021จะยังคงจัดแข่งขันที่ประเทศไทยเช่นเดิมศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียทั้ง2รายการเดิมทีโปรแกรมจะเริ่มจัดการแข่งขันในช่วงเดือนเมษายนแต่สถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนออกไปรวมทั้ง AVC ยังจะลดการแข่งขันให้เหลือเพียง4รายการในปี2021ทั้งนี้วอลเลย์บอลสโมสรชายและสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2021กำหนดแข่งขันในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2564จะแข่งขันที่อาคารลิปปตพันลบฮอลและอาคารชาติชายฮอลจังหวัดนครราชสีมาและคาดว่าใช้รูปแบบบับเบิ้ลในการแข่งขันซึ่งตอนนี้นะครับทางด้าน AVC ได้ทำเรื่องขอเป็นกรณีพิเศษส่งไปทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVBเนื่องจากไม่ได้ทำการแข่งขันในช่วงฤดูกาลลีกอาชีพของ FIVB ที่กำหนดไว้คือ16ตุลาคมถึง15พฤษภาคมทาง AVC ต้องรอการอนุมัติจาก FIVB ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ชาติเจ้าภาพในได้เตรียมความพร้อมขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายและหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2021ที่จะเป็นรายการคัดทีมในการแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลก2022จะแข่งขันกันที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนตามลำดับกำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลของ ABC ในปี2021นะครับมี4รายการที่ช่างยอดนำมาฝากทุกคนนะครับ 1. วอลเลย์บอลสโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยวันที่16ถึง23สิงหาคม2564 2. วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยวันที่29สิงหาคมถึง5กันยายน2564 3. วอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นวันที่12ถึง19กันยายน2564 4. วอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021ประเทศจีนวันที่1ถึง8ตุลาคม2564นะครับอันนี้ช่างยอดก็นำโปรแกรมการแข่งขันนะครับมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ